ยเลยเออฝนตกไงเขาบอกฝนตกเป็นหนึ่งใน3ข้อที่เขาชี้แจงไปดูอีกหนึ่งเรื่องสิครับไม่โวยก็ไม่ได้ไม่ด่าก็ไม่แก้แต่เรื่องทางต่อไปนี้มันต้องมีคนตายซะก่อนจึงแก้ไขอันนี้สะเทือนใจนะต้องมีคนตายซะก่อนจึงมีการแก้ไขเรื่องของเรื่องมีพยาบาลคนหนึ่งชื่อโดนัทน้องโดนัทน้องนัทพยาบาลโดนัทเนี่ยเธอฉีดซิโนแวค2เข็มครบเรียบร้อยแต่ในที่สุดเธอก็ติดแล้วเธอก็ตายตายเร็วด้วยใช่ค่ะตายเร็วด้วยอาทิตย์เดียวเธอตายเลยใช่ค่ะพี่สาวของโดนัทก็ได้โพสต์ไว้อะไรใช่ค่ะด้วยข้อความที่แสบสันเพราะกระทบไปถึงภาครัฐด้วยใช่ค่ะเริ่มจากโพสต์ด้วยข้อความสั้นๆก่อนที่จะขยายยาวๆนะใช่ค่ะสั้นๆก็คือ RIP พื้นหลังเป็นสีดำนะ RIP น้องสาวคนเดียวของพี่พยาบาลโคฮอตวอร์ดหรือเขาเรียกว่าหอผู้ป่วยรวมนะที่ได้วัคซีนซิโนแวคครบวัคซีนดีๆที่หลายคนชื่นชมแดกอยู่ในทีแดกอยู่ในทีนะแดกชัดเจนค่ะจากนั้นซึ่งทราบในเวลาต่อมาว่าพี่สาวของพยาบาลโดนัทก็คือศิวกรศิวกรก็ได้โพสต์ขยายยาวๆเป็นการไว้อะไรถึงน้องสาวคนเดียวของพี่ใช่ค่ะว่าถึงโดนัทน้องสาวคนเดียวของพี่แม้เราจะเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องกันแต่โดนัทคือน้องสาวคนเดียวของพี่เสมอมาพี่เป็นคนแสดงความรู้สึกไม่เก่งแต่พี่รักและเป็นห่วงน้องเสมอนะโดนัทน้องของเราเป็นพยาบาลโคฮอตวอร์ดอายุ30ปีสุขภาพแข็งแรงติดเชื้อจากการทำงานน้องดูแลผู้ป่วยโควิดอย่างขยันขันแข็งน้องได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ2โดสแล้ววัคซีนที่ผู้ใหญ่ในกระทรวงบอกว่าสามารถลดความรุนแรงของโรคลดการตายได้วันนี้น้องเราเสียแล้วแค่เพียงอาทิตย์เดียวเท่านั้นมันอดคิดไม่ได้จริงๆว่าถ้านัดได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีกว่านี้เราคงจะไม่เสียน้องไปพอเหอะพอกันทีต้องให้พวกเราตายกันอีกเท่าไหร่พวกท่านจึงจะพอใจทำอะไรได้นอกจากสาปแช่งชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะมีอนาคตที่ดีต้องมาเสียไปให้กับคนพวกคนเห็นแก่ตัวชีวิตคนมันไม่มีค่าสำหรับพวกคุณเลยหรือคะวัคซีนโควิด19บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าท่ามกลางเสียงวิจารณ์วัคซีนซิโนแวคมักจะมีคำอธิบายจากอาจารย์หมอบางท่านนะครับบางท่านก็บอกว่าเฮ้ยพวกคุณใช้ความรู้สึกเฮ้ยพวกคุณใช้ความรู้สึกมันต้องใช้วิชาการในการที่จะมาเม้นซิโนแวคมันดีหรือมันไม่ดีเมื่ออาจารย์หมอพูดดังนั้นต่อไปนี้อาจารย์หมอเช่นเดียวกันนะใช่ค่ะเป็นผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์หมอธีรวัฒน์เหมจุธาค่ะอาจารย์หมอธีรวัฒน์โพสต์ยาวทีเดียวเข้าใจว่าอาจารย์หมอธีรวัฒน์นั้นก็สะเทือนใจกับน้องๆพยาบาลที่เสียชีวิตนี่ไม่ใช่ศพแรกไม่ใช่คนแรกอาจารย์รับรู้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องแล้วอาจจะแบบรับข้อมูลเคสเยอะกว่านี้ด้วยอาจารย์หมอธีรวัฒน์เหมจุธาโพสต์ยาวแต่ขออนุญาตอ่านแค่2ย่อหน้าใช่ค่ะย่อหน้าแรกเลยวัคซีนซิโนแวคหลังจากฉีด2เข็มจะเห็นภูมิคุ้มกันที่ยับยั้งไวรัสได้ที่30วันฟังให้ดีนะยับยั้งไวรัสได้ที่30วันหมายความว่ามันสร้างเกราะให้ได้แค่30วันนะหลังจากที่ฉีดเข็มที่2นะตัดข้ามมาย่อหน้าสุดท้ายที่พวกเราร้องขอวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่3และให้ข้อมูลว่าเมื่อฉีดเข็มที่3ด้วยวัคซีนที่ต่างจากซิโนแวคไปแล้วจะทำให้ภูมิสูงขึ้นมากและทนทานต่ออัลฟาและเดลต้าได้เรียนย้ำพวกเราไม่ใช่ VIP ไม่ใช่คนที่มีอภิสิทธิ์กว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศแต่เพื่อให้ทำงานต่อไปได้เพื่อไม่ให้แพร่เชื้อไปหาคนอื่นได้มากหลายก็สรุปนะที่ร้องขอวัคซีนเข็มที่3ที่ร้องขอไฟเซอร์โมเดอร์นาที่ร้องขอฉีดก่อนคนอื่นหมายถึงบูสเตอร์โดสหรือเข็มที่3ให้ด่านหน้าไม่ใช่เพราะเราถือว่าเราเป็นอภิสิทธิ์เราเป็น VIP เราต้องได้รับการดูแลก่อนแต่เพราะภารกิจของเราเนี่ยต้องทำงานต่อได้ต้องดูแลพวกเราให้พวกเรามีชีวิตสามารถทำงานต่อได้เพราะไม่ฉะนั้นระบบการสาธารณสุขมันจะพังเลยกว่าคำว่าล่มสลายมันพังแหละต้องใช้คำว่าพังเลยถ้าด่านหน้าเป็นอะไรไปนะคะอาจารย์หมอบางท่านชอบวิจารณ์คนที่วิจารณ์ซิโนแวคว่าอย่าใช้ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกดังนั้นเราจึงเอาความเห็นของอาจารย์หมออีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์หมอธีรวัฒน์
มาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันอันนี้ไม่น่าจะใช่อารมณ์แต่ในที่สุดนะแต่ในที่สุดนะไม่โวยไม่ได้ไม่โวยไม่ได้แต่ครั้งนี้มันยิ่งกว่าโวยครั้งนี้มันต้องสังเวยด้วยชีวิตต้องตายให้เห็นมันจริงจะได้งั้นหรือปรากฏว่าเมื่อวานกระทรวงสาธารณสุขกรมไหนอธิบดีท่านไหนข้ามๆไปบ้างก็ได้ไม่อยากให้แสลงใจกันนะครับค่ะเมื่อวานผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขท่านหนึ่งก็ออกมาตั้งโต๊ะแถลงแสดงความเสียใจกับน้องโดนัสขณะเดียวกันก็ประกาศเลยจะจัดบูสเตอร์โดสจะจัดวัคซีนเข็มที่3ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ด่านหน้าแต่ตอนนี้ฉีดแอสตราก่อนเนี่ยแต่ไอ้ที่ขอไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาถ้าอยากจะได้ถ้าอยากจะได้ไฟเซอร์โมเดอร์นารอนะรอ please รอสิ่งที่เตรียมเอาไว้ก็คือแอสตราเซเนกาดังนั้นบูสเตอร์โดสเข็มที่3บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าฉีดให้ทันทีก็คือแอสตราตอนนี้ได้แอสตราเพราะว่า mRNA ของไฟเซอร์กับโมเดอร์นายังไม่เข้ามาถ้าอยากจะได้ไฟเซอร์รอ please โปรดรอPlease ประเดี๋ยวบุคลากรด่านหน้าเขา please บ้างท่านผู้บริหารในห้องแอร์ครับ please บ้างสิ please บ้างสิครับขอขอได้ไหมได้โปรดก็ในเมื่อได้ไฟเซอร์บริจาค 1.5 ล้านโดสจากประเทศสหรัฐอเมริกา 1.5 ล้านโดสใช่ค่ะจัดสรรให้ใครอ่ะก็ด่านหน้าไปสิด่านหน้าเนี่ยจำเป็นนะเนี่ยถ้าเกิดด่านหน้าเป็นอะไรไปมันพังนะใช่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 ต้องดูแลด่านหน้าก่อนจะได้ไม่แพร่เชื้อแล้วเขาจะได้มีแรงในการรักษาคนป่วยใช่หมอโอภาสอธิบดีกรมควบคุมโรคหมอโสพลรองอธิบดีควบคุมโรคก็ด่านหน้ากันออกมาเข้าใจเห็นใจดังนั้นตัดสินใจละวันนี้จะเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อวันนี้ค่ะ12ค่ะกรกฎาคมค่ะเพื่อขอมติในขั้นตอนสุดท้ายในการที่จะฉีดเข็มที่3ให้กับบุคลากรด่านหน้าต้องตายนะไม่ตายไม่ได้ใช่ไหมใช่ป่ะไม่ตายไม่ได้ใช่ไหม